มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งกำลังใจแม่นกน้อยอุไรพรสุดหนักทำเอาแฟนๆตกอกตกใจกันเป็นแถวนะคะสำหรับแม่นกน้อยอุไรพรที่ล่าสุดนี้โหมงานหนักจนร่างกายไม่ไหวสำหรับแม่นกน้อยอุไรพรแห่งวงเสียงอีสานที่ช่วงนี้เป็นช่วงออกทัวร์คอนเสิร์ตเพราะเป็นช่วงเทศกาลซึ่งคิวงานลากยาวไปจนถึงปีหน้าค่ะงานทำให้แม่นกน้อยอุไรพรน็อกจนต้องพักงานนะคะนอนให้น้ำเกลืออยู่บ้านท่ามกลางลูกหลานที่คอยดูแลค่ะซึ่งในเพจของแม่นกน้อยอุไรพรออกมาโพสต์นะคะว่าแม่กับพ่อขอลาพักรักษาสุขภาพก่อนนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะน็อกจนต้องพักงานหายไวๆนะคะแม่นกน้อยส่งกำลังใจไปให้ค่ะขอขอบคุณนกน้อยอุไรพรและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ